สวัสดีครับเช่นเคยครับวันนี้จะมาทำเมนูไม่ง้อน้ำมันเหมือนเดิมเนาะแต่วันนี้จะมาทำไก่ทอดกระเทียมใส่น้ำเยอะนิดนึงแล้วก็กระเทียมเยอะหน่อยส่วนใหญ่ผมชอบเป็นกระเทียมกรีบเล็กๆเนาะเป็นกระเทียมไทยกลิ่นมันหอมดีครับพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็เดี๋ยวใส่กระเทียมลงไปพอกินน้ำหอมแล้วก็ใส่อกไก่ไปประมาณ2ขีดใส่ซอสนิดนึงก็จะมีรสชาติเค็มนิดนึงเริ่มแห้งแล้วก็ใส่พริกไทยลงไปครับได้รสชาติที่แบบพริกไทยนะแต่ถ้าเป็นพริกไทยก็จะเป็นแบบนี้นะคนชั่วเรียบร้อยแล้วครับแค่นี้ก็เรียบร้อยไก่ทอดกระเทียมพริกไทยเมนูสำหรับคนรักสุขภาพแล้วก็ต้องการลดน้ำหนักแบบยั่งยืนปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเช่นเคย you are what you eat นะครับงั้นคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ